กิ่งแก้วกะลงสางดอกมากลายปะดังกินละเกิดหายล้วงยังใส่มาสางปางสวรรค์น้อน้ำพี่ยาโสกิโสสอกะใจเจ้าสิบ้องนะม่วงอินฟ้าสนันเพียงเสียงสันละงมฝนมีโอไหลมาโอมมืดบัวดอกวันกุมเมื่อละบัวราสุมกะลังพายกายมาเอ้ยฟ้าตั้งโอลฟ้าตั้งโอลเดนอเดนนอมมันคือมวนแต่เรามาโฉบแก่งชมว่าเถ่าอยู่กลางแล้วอยากมาไหมอยากมาคักโอ้ชมชาชมลืออีหลีเนาะโอ้โอยจังว่าคนไหนคนบ่อยากปานปากดินสังจำให้ดอกกลางกันอาจสาจันละใจเด้อไอ้น้อสิเบิดเสียงก่อนกันทั้งเทิงหรือทั้งลางน้อมันยามทั้งลางเบิดเสียงคนโอ้โอ้ยอาจารย์จันใจดีอกสิเปพังมางถ้าได้กลางดอกมังมุนปางสวรรค์เกิดบุญบ่บุญสร้างตั้งแต่ล่างเปียกขวาเอิ้นสั่งน้องไอ้สมนางประปวนใช้นางเอ้ยนางเอ้ยเจ้าพี่ทำไมถึงให้เกิดหอดทำไมพระเจ้าพี่ถึงร้องไห้ล่ะเกิดหอดพุทธศรีพระเจ้าพี่เออม้วนม้วนจังซี่สอยได้ไหมสอยว่าจังใดสอยสอยมูแปดฟังสอยสอยเบิ่งสอยสอยบ้านโศกแก้งฟังสอยเออนกขีดที่บินขวมไปแสบงเออขันมูแปดมีน้ำแข็งกะถวายพระสามองค์นี่เนี่ยเด้อองค์กลางพ่นอยากน้ำแข็งเด้สามองค์พ่นมากน้ำแข็งตัวคอยบอกว่าท่านได้อยากอยู่เด้อชะศรีสะเกษอยากได้จังเบาเอามันเนาะเอาซื้อคอยไปอ้างซื้อแหมชูมือเพิ่นก็บอกด้วยสอยแน่เด้ออยากน้ำแข็งเพิ่นว่าน้ำแข็งว่าท่านมาเพิ่นว่าน้ำแข็งว่าท่านมาหาโมงหามาฮวนโอ้ยคอยซื้อบ่ได้หลงไหลเองก้อนเตี๋ยโอ้โอ้ยเบี้ยก็เอิ้นสั่งน้องให้สมดังปราบวานใจให้นั่งไปมีสุขทุกอย่ามีดอกมาไกลนะอัลละปราบวานใจเกี่ยวสิประการที่นั่งก้าวองค์อินพระที่ราชเจ้าสิย่อมวลกุศลอันนลนาพระนางเอ๋ยเอลาบุษเถอยิปีกับประธานให้เจ้าเบิดตุกอตุปกาอันบัดนี้ให้เจ้าลาดสวงสวรรค์จันฟ้ามองเคยนั่งเคยนอนดอกไม้ทิพย์ดอกไม้มาไล่พร้อมพร้อมกันให้เจ้าลาดสาบันพุทธศรีเอ้ยท่านจังสันพุทธศรีทูลลาดเสด็จพี่องค์ยินเด้อพระเจ้าก็เสด็จพี่ไปสละพุทธศรีเอ้ยเชิงใดใครจะลืมพอกระหม่อมฉันเด้อเจ้าก็เสด็จพี่พี่บ่ลืมดอกบัดนี้ตอนนี้ฉันศิลาจากเจ้าสามีโกผัวพิงด้วยว่าเป็นเหตุนายจำคาจากสถานยังเนี่ยเป็นได้สมพันคาพุทธสันดีแต่ครั้งก่อนจึงได้ละโลกย้อนนะลาเจ้าจากวังข้าขอพันธนังเกี่ยวสามีโกกะบ่สวยเพราะเขาสวยตั้งแต่เขาได้หมดเสียงดอกสุวรรณยังอันเขาสวยน้อ
ว่านั่นคือบุญกรรมที่นางแต่งจึงได้แย่งสู่ดาวกันแดนเสือมนุษย์คนขอลาเดินขอลาเดินสาวสนมพรเนบริวารเห็นเนี่ยครับสีบของเนแค้นไทยกุยละบำว่าลาเดินว่าลาเดินลาตั้งอาพรพาผู้สาเอิ้นตินางแต่งลาทั้งแขวงขีดดาวศิลาเจ้าจากวังลาทั้งผู้ชนะเขาของกินอันประณีตอันเป็นของนอทิพย์ล้วนอันมวลพร้อมผู้สุนเลวลาทั้งโพชนังเข้าของกินนันประณีตอันเป็นของทิพย์ล้วนมวลพร้อมดอกสุเนวขาดศิลาไปแล้วเตียงเปมุ่งมันทั้งวิมานภาษาดกวางที่เคยเล่นอยู่สบายลาทั้งนายประตูเฝ้านะรักษาการยังมันแกนลาทั้งแหวนดอกใส่ก้อยวงคงดอกเครื่องคำลาทั้งจำนอปีสอยเวลาทรงทัดกีดลาทั้งผู้เปิดเท้าทั้งขายควงตะนำในตอนนี้ยามอารมณ์มาต้องเนี่ยกระดิ่งท้องดังมาต้องตีต้องลอยที่แรกย้ายอันนี้สีเกตตัวเบื้องหน้าบ่คือพาลอยเอ็ดดอกโอ้ยดอกไม้มางามแต่ใหญ่ของปลอมบ่นั่นไถหัวนั่นดอกไม้ปลอมบ่โอ้ยมันบ่ฮู้จักเหี่ยวมันดีล่ะย้ายซุ่มติดดอกไม้สดน่ะมันได้เปลี่ยนตัวคือสิใส่มาหลายปีแล้วดอกไม้มันเฒ่าแล้วซ้ํากันกับบุษดีล่ะยายเอ้ยข่อยทัดดอกไม้เพิ่นก็ว่าของข่อยมันเหี่ยวเพราะว่าดอกไม้ข่อยก็ได้ซ้ํากันล่ะยายเอ้ยยามลมมาต้องกระดิ่งท้องดังมาต้องตีต้องนะบางฟองขาวดอกเลสิวกันสีฝ่ากำเดียงนะขาดสิแย่งไปห้องนะเมืองคนภายรวมเป็นพ่อบุญนะนอก็กลุ่มจึงจำขาได้อ้างไก่นั่นละนานเนเพียงนะพาโอ้งพุทธเสดีได้ฟังสุนทรอินทราชได้ประสาทพระพรชัยดังใจหวังก้มรับสัตว์เด็กเล่าเศร้าใจจังก่อนจากวังองค์อินทาไลวรลงสู่คันของบางวรมัทราชสิบเดือนคลาดคลอดออกมาสง่าโฉมสิบหกปีก็มีคู่ให้เฉยชมคือพระบรมกรุงสนชัยในสีพีแล้วพระนางพุทธเสดีก็จึงอยู่ในความสุขขันสำราญใจทศพร19พระคาถานิธิตาสาธุจบลงไปในกันที่หนึ่งทศพรตอนที่พระอินทราธิราชเจ้าได้ประสาทพรทิพย์สิบประการแก่พระนางพุทธสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่นอในข้าวนั่นเองก
ก็เป็นวายุติลงปงไวในกันทศพรจิบกับปกถาบุคคลใดไผกดีบูชากันเทศในกันที่หนึ่งทศพรจะได้ทรัพย์จะได้รับทรัพย์สมบัติดังที่ปรารถนาถ้าเป็นสตรีก็ได้จะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อชอบใจแม้ว่าเป็นบุรุษก็จะได้สีภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์แล้วถ้าหากว่าได้บุตรชายหญิงก็จะเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีรูปร่างงดงามมีความประพฤติดีไม่ใหญ่นอนี่คือจบลงไปในกันที่หนึ่งทศพรต่อไปเป็นกันที่สองผูกที่สองกับราหิมพานหิมพาน134พระคาถาบัดนี้จะได้กล่าวถึงพระอินทราธิราชเจ้าอีกครบหนึ่งนับตั้งแต่พุทธศรีได้หนีปราสาทอินทราชหนวนดำบึงกนึงหาตรวจดูพร10ข้อสักขาจึงทราบว่าข้อนั้นยังไม่เต็มพุทธศรีนางปรารถนาอยากได้บุตรบริสุทธิ์มีศีลธรรมลำพนาเห็นแต่เท้าสันดุสิตโพธิยาจึงยาตราไปอัญเชิญเจริญพรในตอนแรกสันดุสิตก็คิดขัดด้วยดำรัสอินทาวาจาหวานมีเหตุผลคือการหวังพระโพธิญาณรีบขิดไขขันอีก7วันจะผันลงเมื่อองค์สันดุสิตรับว่าจะไปถือกำเนิดในพระครรภ์ของพระนางพุทธศรีแล้วพระอินทราธิราชจึงได้เสด็จกลับสู่ฟังประสาทของตนนับตั้งแต่พระอินทราธิราชได้มาเชื้อเชิญจำเริญสันดุสิตก็ลงเกิดในพระครรภ์ของพระนางพุทธศรีอยู่ต่อมาในทศมาส10เดือนพระนางอยากประชุมนครเทศพระรานหลวงจึงได้เคลื่อนราชรถไปถึงทาง4แพ่งพระนางนั้นก็ได้เกิดปวนปั่นในพระราชหฤทัยเสนาอามาตย์ทั้งหลายก็จัดในข้อที่มักคาอันเป็นหนทางมาของพ่อค้าและพาณิชย์พุทธพงศ์องค์กษัตริย์เมื่อวัดจักขันมาลืมในตาทั้งสองข้างวางพกรแล้วก็ได้ทูลวอนพระมารดาว่าอมมะข้าแต่แม่ทรัพย์ที่มีแน่สักเท่าไรจงมอบให้ลูกกระทำทานพุทธศรีก็รู้ว่าเป็นบุญจึงได้ยกมูลพันตะลึงให้ถึงมือแล้วได้ตั้งชื่อว่าเวสสันดรอยู่ต่อมาพระองค์เจริญวัยขึ้นได้ศึกษาศิลปวิทยาอายุได้16พระชนสาพระราชบิดาพิเศษกับนางมัตสีแล้วจึงได้ทรงมีราชบุตรตาราชบุตรีคือกนาและชารีพระองค์ได้ตั้งโรงทานขึ้น6แห่งแบ่งเป็นทานพระภูบาลดวงดิโลกเยี่ยงยาจกกระเจิงจรไม่เดือดร้อนแจกเป็นทานเป็นนิจการก็มีนาการละครั้งนั้นแหละตอนนี้6กษัตริย์ไม่ใหญ่พญายเนาะคือพญาบรมศรีสนชัยมิญาพุทธศรีพญาเวสสันดรพนางมัตสีชาลีกันหาครบตรงนี้เลยใหญ่เด้อในกันนิมพานช่วงนี้เมืองศรีพีประเสสไส้ไม่ใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ย้อนพระญาศรีปกครองเมืองบ้านด้วยทศพิธราชธรรมและก็อีกที่สำคัญอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเมืองศรีพีมีสร้างปัจจยานาคนาเคนสร้างตัวนี้เป็นสร้างมิ่งมงคลเป็นสร้างแม่ฝ่าแม่ฝนไม่ใหญ่เนาะเกิดหัวมัดเดี่ยวกับพญาเวสสันดรไม่ใหญ่เรียกว่ามือนั่นคนในมีแม่สร้างน้ำลูกไว้มาน้ำลูกมาทิ้งไว้อยู่โรงเรียนสร้างไม่ใหญ่เนาะก็ถือว่าเกิดความบารมีไม่ใหญ่ครับองค์พญาเวสสันดรเพราะฉะนั้นในกรุงศรีพีฝนฝ่าจรธาตกต้องตามฤดูกาลเทบ้านเทเมืองอยู่เย็นเป็นสุขย้อนว่าบ่อึดอยู่อึดกินไม่ใหญ่เนาะในที่สุดแล้วเมืองกะลึงขรัตที่มีเขตแดนต่อติดกันแต่แล้วฝนเป็นหยังคือบ่เที่ยวทองแหล่งมาเลย7เดือน7ปี7วัน7นาที7วินาทีไม่ใหญ่จนให้หมดไทยบ้านแต่เมืองเขายากหมากแพงไปขอของอยู่ทั้งกินทั้งกรุงศรีพีก็เลยไปหัวมีของดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลต่อพระญาเมืองกะลึงว่าไปขอเอาสร้างจากกรุงศรีพีมาไว้บ้านเฮาเพราะฝนตกในเปียงว่าซั่นพระญาได้ยินคำนั้นแม่ใหญ่เฮานี่เป็นกษัตริย์สร้างครองเมืองเลี้ยงไผ่ไปขาขอของคนมาใส่มันสิดีอยู่บ่พระใหญ่พระญาเลยว่าจะเฮ็ดเถาะเฮาสิพาเฮ็ดอันใหม่ไปก่อนเฮ็ดจังไหนล่ะบัดว่าเสื่องนั่งดงแห่เสียงของสองนั่งแมวเอาบุมดังไฟโอ้เฮาโอ้กำเสื่องเฮาโอ้ขอเราเด็ดน้ำเจ้าจักโอ้ขอเราโทน้ำเจ้าจักแก้วเจ้าให้แล้วกะสิเล่าแถมพรเพิ่นว่าแม่ใหญ่ขอไปเสื่องเจ้าว่าพญาเสียงแหบฝนก็ยังบ่ตกแม่ใหญ่ก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ไปสวดคาถาปาคอแล้วก็แล้วรักษาศีล5แล้วก็แล้วรักษาศีล8แล้วก็ยังบ่ตกอีกแม่ใหญ่เจ้าว่ามันเป็นหยังแม่แรงหลายหือหลายบุผลเลยบ่ตกแม่ใหญ่เนาะเพราะนั้นในที่สุดพญาก็เลยหมดปัญญาสมากินความขืดก็เลยเอาน้ำค่ำไทขุนพากันคัดเลือกภาพที่สลาดที่สุดเบิดบ้านเบิดเมืองไผเว้าเก่งที่สุดที่พาไปขอสั่งเด้อว่าซั่นในที่สุดก็เลยเลือกได้ภาพ8พึกษาอาจารย์แม่ใหญ่
เว้าเก่งที่สุดฉลาดที่สุดในการขอเพื่อจะไปขอสร้างจากกรุงศรีพีมีความมุ่งหมายมากันไปครั้งนี้จะต้องได้สร้างกลับขึ้นมาแล้วภาพทั้ง8เพิ่นสิได้สร้างจากกรุงศรีพีบ่ไม่ใหญ่เนาะฉันผู้บรรลัยย้ายเรื่องขอสรงปงไว้ก่อนฟังเพิ่นอาจารย์สายทานสิได้มาต่อสอนภาพทั้ง8สิได้เว้าให้โยมเฒ่าโปรดรับฟังก็มีนาการะบัดนี้เทินฟังพามไปขอสั่งไม่ใหญ่นอสัพเพนาคราจะเข้าถึงเมืองกรึงกราชเกิดอุบัติทุกภัยเหลือวิสัยฝนฟ้าก็ไม่ตกถึงเดือน6ก็แรงเป้านับเวลานั้นเราจะ7ปี7เดือน7วันประชาสันเดือดร้อนนักจึงเข้าไปทูลต่อพระพักพญาเมืองกรึงพระองค์ได้ให้ความเห็นหลายอย่างแต่ไม่มีทางฝนจะตกจึงยกเหตุให้พามทั้ง8โพชราชให้เคลื่อนข้าจากพระนครเพื่อไปขอนาเกณฑ์ทอนจากองค์พงเพชรเวสสันดรพามรู้เรื่องจะมุ่งหน้าสู่กรุงศรีพีเมื่อไปเห็นประชาชีอย่างมากมายพามทั้ง8จึงยกย้ายเข้าไปพักเพื่อประกาศจากเพราะทานจากโกฏิยานเวสสันดรก็มีนักการะทั้งนั้นบัดนี้นะจะเลื่อนพรโยมพ่อแม่ขันพี่น้องท้องถิ่นดินสยามและคนจิตใจงดงามสบายดีแม่นบ่มีความอ่อนตอนนี้ส่องกับพัฒนาโลกกาผัดพรหุ่มสุมมนุษย์โลกได้ปานไฟใหม่ดอกจีเผาองค์พระพุทธเจ้าได้ตัดส่องสวรยานไปทำบุญทำทานจังสุมเย็นกายห่อนฝูงบ่เช้านี้ก่อนเจ้าบริษัทกะทั้งสี่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพิ่นบอกไว้ให้ใจตั้งกะต่อบุญนะบ่นบ่ดีสิเกิดบุญในเจ้าหั่งไกลนี้ละบ่นอยู่ดีกินดีสิหางนี้บ่ไรเว้นเกิดเป็นคนมาแล้วแสนดีน้อพ่อใหญ่น้อแม่ใหญ่ย้อนว่าบุญเฮาทำไว้ได้เที่ยวใส่ดอกส่งตามเฮาและน้ำเครื่องอยู่ดอกคองกินให้มีศีลให้มีท่านอยู่สบายก็พอแล้วละเหนียวเสียไปดอกทั้งนาเพื่อท่านศีลภาวนาเพิ่นว่าบุญอันยิ่งใหญ่บ่มีใครขันอยากได้ให้ทำสร้างดอกก็เอาเนี่ยคือเมื่อนี้พวกโมเจ้าได้มาห่วมกระทำท่านและมาในงานกะหวังบุญที่ต่อทุนไปเมืองฝ่าหวงเข้าบ้านน้ำมีกะตามขั้นบ่ใจตายแม่นตายไปจากแม่นไปสิได้อย่าแพงไว้รอคักไรขั้นแม่นหามาได้ใส่เปนี่ท่านนำผลของกรรมสินำสู้ดอกส่วนดีไปไพนาขั้นจะมาถึงแล้วอย่ายืนเว้นไปทางไม่พร้อมตั้งใจก่อนสิออกจากบ้านมาทำเถียกะส่วนบุญนะคำว่าบุญบุญนั้นบ่มีภัยนั้นปั่นแบงน้ำอยู่แห้งขั้นเจ้ากินจังสีมทองอย่าคล้องทาผู้อื่นใดยับเขาขั้นไก่ไก่ไม่ขอฟ้นประกาศซ่องใจประสงค์ต่อตั้งแม่นท่านหน่อยกะคอยเล่มนะบุญบ่เต็มมือนี้มือไม่ค่อยเสริมเติมกันไปรอกันนะส่วนภาระสิไหลล้นนะผลบุญเฮาที่ทำสร้างสิพ่อเป็นหนทางนั้นสิทรงขึ้นสวรรค์ขั้นคงโน
องไปน้องอยู่วิมานสันดอกนะ